ดีจ้าพี่น้องหิวข้าววันนี้หิวข้าวพี่น้องมาชวนกินข้าวกับป้าโมกนะคะมาชวนกินข้าวกับป้าโมกอยากทํานะคะชวนกินข้าวนะคะวันนี้ตอนนี้10โมงกว่าแล้วพี่น้องเพิ่งจะกินข้าวเช้าพี่น้องไปธุระข้างนอกมาไปธุระข้างนอกมาเข้ากล้องเหมือนเดิมเข้ากล้องเหมือนเดิมจ้านะจ๊ะวันนี้มีอาหารโปรดอีกแล้วอ่ะอาหารโปรดนี่คือน้ำพริกกะปิพี่น้องเห็นไหมน้ำพริกกะปิของป้าโมกก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละก็คือใส่กุ้งต้มพี่น้องกุ้งแบบนี้พี่น้องเอากุ้งไปต้มใส่น้ำพริกกะปิพี่น้องเนี่ยเอากุ้งตำด้วยพี่น้องเอากุ้งตำไปด้วยน้ำพริกกะปิแล้วพี่น้องเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะใส่พริก10กว่าเม็ดพี่น้องนะใส่กุ้งสดไปด้วยพี่น้องก็จะตำคิดว่าจะทำแบบไหนตอนแรกจะกินข้าวผัดพี่น้องข้าวผัดกุ้งคงไม่อร่อยตอนเช้านะคงไม่อร่อยนึกไปนึกมาก็เอากุ้งไปต้มก็แล้วกันพี่น้องเอากุ้งไปต้มตำน้ำพริกกะปิดีกว่านะใส่พริกขี้หนูสวนพี่น้องเก็บข้างรั้วนะพริกขี้หนูเราก็มีปลูกไว้พี่น้องนะก็ไม่ใช่ปลูกหรอกนกเอามาให้นกเอามาให้นะคะนี่น้ำพริกกะปินะคะชวนพี่เนี่ยชวนกินน้ำพริกกะปินะคะพี่น้องน้ำพริกกะปิกุ้งสดจ้าน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะจ๊ะมีอีกพี่น้องอันนี้ก็คือผักละทอดไข่หรือชะอมทอดไข่พี่น้องไปแบ่งเข้ามานะไปแบ่งเข้ามาชะอมทอดไข่พี่น้องชะอมทอดไข่นะคะคือผักละทอดไข่พี่น้องชะอมทอดไข่มีอีกวันนี้เห็นอะไรก็อยากกินหมดเลยพี่น้องอันนี้ก็เหมือนเดิมคือมีทุกวันพี่น้องมีทุกวันปลานิลทอดพี่น้องมีทุกวันนะคะปลานิลทอดจะมีทุกวันเป็นอาหารหลักพี่น้องอาหารหลักอันนี้ก็คือหลายอย่างพี่น้องมีหลายอย่างอันนี้ก็มีด้วยนึ่งพี่น้องนึ่งมันแก้วนะตอนนี้เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดละเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดแล้วพี่น้องคือมันแก้วนะคะพี่น้องมันแก้วขาวค่ะพี่น้องมันแก้วขาวนะเอาไปนึ่งพี่น้องนึ่งตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยนิ่มแล้วน้องเขานิ่มแล้วนิ่มแล้วนี่วันนี้มาเมื่อกี้ไปตลาดนัดมาด้วยพี่น้องนี่เห็นไหมผักแอมพี่น้องผักแอมเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่น้องนะเนี่ยเขาบอกออร์แกนิกจริงๆจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงๆกินได้สบายเลยนี่นะสวยๆพี่น้องมีอีกพี่น้องรู้จักไหมนี่นะสมัยเด็กๆเนาะอันประมาณเนี่ยอันหนึ่งสองอัน5บาทพี่น้องอันละ2บาท50ตอนนี้20ละ20บาทละขนมถังแตกพี่น้องตอนนี้เห็นอะไรก็หิวหมดไม่รู้ว่าจะกินยังไงนะเดี๋ยวจะค่อยๆกินกันแล้วกันพี่น้องนี่ขนมถังแตกนะคะขนมถังแตกเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะกินข้าวกับป้าโมกนะคะกินข้าวกับป้าโมกอยากทำนะคะพี่น้องกินข้าวกันค่ะนะคะกินข้าวกันเด้อกินข้าวกันนะคะน้ำพริกก็น้ำราดน้ำพริกก่อนพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นก็น้ำพริกราดก่อนนะคะหิวแล้วนะพี่น้องหิวแล้วนะมันหิวแล้วอ่ะเอ้ยเนาะจะมืดไปป่ะวันนี้เมื่อวานก็มืดไปนะคะพี่น้องเมื่อวานแดดมานะคะพี่น้องแล้วพี่น้องเอาวันนี้ออกมานะคะพี่น้องมันหิววันนี้ตอนเช้าไม่ได้กินอะไรพี่น้องกินแต่กาแฟไปแก้วหนึ่งตอน6โมงกว่ากินกาแฟไปแก้วหนึ่งพี่น้องวันนี้อยากจะกินข้าวแล้วพี่น้องเนี่ยกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะพี่กะปิพี่น้องนะพี่กะปิแล้วก็ชะอมทอดมันจัดจ้านพี่น้องพี่กะปิอ่ะคำเดียวอ่ะคำเดียวรู้เรื่องเลยโอเคเท่านี้ก่อนนะคะเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเด้อ